กรณีที่ทางด้านผู้จัดคนดังอย่างคุณไก่วรายุทธ์มิลินทจินดาได้ออกมาเผยเรื่องความรักที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนในรายการ Woody FM Special ของคุณวุฒิวุฒิธรมิลินทจินดาทำให้หลายคนฮือฮาและก็ตามหาค่ะว่าดาราต่อเต่าที่เคยแต่งงานกับทางด้านคุณไก่วรายุทธ์เป็นใครค่ะซึ่งงานนี้ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลที่โดนโยงไปในเรื่องนี้ค่ะก็คือดาราต่อเต่าที่เป็นน้องชายของพระเอกตลอดกาลที่มีชื่อย่อว่าต่อเต่าเช่นเดียวกันแต่เรื่องนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วค่ะยังไม่ได้รับการยืนยันจากคุณไก่วรายุทธ์เองหรือดาราต่อเต่าว่าเป็นเขาจริงๆนะคะเพียงแต่ว่ามันมีการโยงไปที่คนนั้นเท่านั้นค่ะแต่ก็คาดว่าอีกไม่นานค่ะคงจะต้องมีการอัปเดตกันถึงเรื่องนี้อย่างแน่นอนและอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายคนนั้นสงสัยไม่แพ้กันในเรื่องนี้นั่นก็คือคุณไก่วรายุทธ์ค่ะและคุณวูดดี้ทำไมถึงมีนามสกุลคล้ายกันนั่นก็คือมิลินทจินดาซึ่งหลายๆคนก็เพิ่งสังเกตเห็นในวันที่คุณไก่วรายุทธ์ค่ะได้ออกมาพูดเรื่องนี้ในรายการของคุณวูดดี้จนมีการไปตั้งกระทู้ถามค่ะว่าคุณวูดดี้กับคุณไก่วรายุทธ์เนี่ยเป็นอะไรกันทำไมมีนามสกุลเหมือนกันเป็นญาติกันหรอซึ่งเรื่องนี้เองก็ต้องบอกว่าได้มีชาวเน็ตค่ะเขาสงสัยกันค่อนข้างเยอะและก็มีหลายคนเข้ามาเฉลยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะว่าแท้จริงแล้วเป็นอะไรกันโดยสรุปง่ายๆค่ะก็คือคุณพ่อของคุณวูดดี้กับคุณไก่วรายุทธ์เนี่ยเป็นพี่น้องต่างมารดากันและคุณไก่วรายุทธ์เองค่ะมีศักดิ์เป็นคุณอาของคุณวูดดี้นั่นเองค่ะงานนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าคงทำให้หลายๆคนค่ะหายสงสัยกันว่าคุณไก่วรายุทธ์แล้วก็คุณวูดดี้นั้นเป็นอะไรกันค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์